สวัสดีครับวันนี้ก็พามาอัปเดตงานสร้างบ้านกันต่อครับวันนี้ช่างเข้ามาทำการจับเสียมตามคานตามเสาตามหน้าต่างนะครับก็เสาต้นนี้ถือว่าเป็นตัวปัญหานะครับเพราะว่าช่างชุดแรกที่เข้ามาขึ้นโครงสร้างนี่จับเอ็นผิดเส้นนะครับนะทำให้เสานี่มันเบี้ยวเข้าไปด้านในนะแนวเสาครับก็ได้ช่างชุดนี้เข้ามาปรับเปลี่ยนแก้ไขให้ครับถือว่าใช้ได้เลยนะช่างชุดนี้ถือว่าดีดีเลยทีเดียวครับจากที่ดูนะแล้วก็ภายในนี้เริ่มทําการฉาบแล้วครับนี่ช่างกําลังปั่นอยู่เลยครับที่เข้ามาถ่ายตอนนี้ก็ช่วงเย็นแล้วนะ5 โมงกว่าแล้วครับช่างยังอยู่เพราะว่าปูนยังไม่แห้งดีครับก็ทําการเก็บงานไปเรื่อยๆครับถือว่าเป็นทีมช่างที่มีสปิริตดีมากเลยครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันว่ามันจะมีรอยแตกรอยร้าวอะไรกันหรือเปล่าครับฝากลุ้นด้วยครับ